ครงการนี้นะครับเริ่มจากได้เห็นในส่วนของการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์หรือทางด้านของพี่หมอแอนเนี่ยเป็นคนเริ่มนะฮะในการทำหน้ากากผ้าอย่างดีเป็นผ้านาโนนะครับแล้วก็ทำแจกนะครับหลายหมื่นชิ้นเลยแจกไปถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ทั่วประเทศนะครับทางเราก็เลยเหมือนกับรวมตัวกันนะฮะนักบอลเตะบอลแฟนบอลทั้งหลายของทั้งสองกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มหงแดงลิเวอร์พูลนะครับภายใต้แคมเปญว่า Hat You Never Walk Alone เนี่ยหลังจากนั้นมันเลยต่อยอดไปว่านอกเหนือจากหงแดงแล้วเนี่ยในเมืองไทยมีเยอะมากก็คือกลุ่มผีแดงหรือแมนยูไนเต็ดนั่นเองมารวมตัวกันนะครับเป็น Hat ว่า United and You Will Never Walk Aloneรวมกันนะฮะร่วมกันแล้วเราจะไม่เดินเดียวได้ก็เป็นที่มาของเราที่มาเสริมทั้งหน้ากากนะครับที่มาเสริมกับทางด้านกองทัพของทำแมสก์อยู่แล้วและทำเฟสชิลนะครับมาเสริมอีกรวมๆแล้วกว่า 16,000 17,000 ชิ้นนะฮะตอนนี้ก็ทยอยมอบไปแล้วกว่าครึ่งนะครับทั่วประเทศครับเป็นจังหวะที่ดีครับก็อย่างที่สโลแกนเราว่าไว้นะฮะว่าเราต้องช่วยกันนะครับยูไนเต็ดคือการรวมตัวกันAnd you will never walk alone รวมตัวครั้งนี้เราจะไม่เดินเดียวดายแน่นอนนะครับคือก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าอันนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแล้วไงมันเป็นเรื่องที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยก็คาดไว้อยู่แล้วล่ะว่ามันผลตอบรับมันน่าจะออกมาดีมันคงไม่มีใครคิดว่าอันนี้เด็กผีอันนี้เด็กโขงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันคนละเรื่องกันแล้วไงคือฟุตบอลก็เป็นแฟนคนละทีมก็แซวกันไปรับกันไปแข่งแย่งจริงดีชิ้นเห็นกันไปตอนนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วอ่ะเป็นเรื่องของคนแล้วต่อสู้กับเชื้อโรคมันก็ต้องร่วมมืออ่ะก็ประทับใจตรงที่ว่าก็ทั้งฤดูกาลเนี่ยเด็กผีเด็กขงก็ด่ากันมาตลอดอะด่ากันมาตลอดอะเรื่องขุดเรื่องมาเอาชนะกันตลอดอะใช่ไหมก็ล้อเลียนกันมาตลอดแต่พอมันมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ก็ดีเหมือนกันได้ร่วมมือกันได้เป็นพวกเดียวกันนะได้เลิกด่ากันสักทีเชื่อว่าความสัมพันธ์ของสองทีมจะเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะหลังจากโครงการนี้อ๋อไม่เปลี่ยนแล้วฮะเดี๋ยวพอบอลแข่งก็กลับมาด่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นเฉพาะกิจครับผมอันนี้เป็นเฉพาะกิจตอนนี้เฉพาะกิจตามสถานการณ์เพื่อนกันตามสถานการณ์เพื่อนกันเฉพาะวิกฤตเดี๋ยวพอบอลแข่งเตะกันก็เหมือนเดิมอันนี้มันเป็นสัปดาห์แฟนบอลแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้นะก็ดีใจเห็นแล้วมันรู้สึกน่ารักดีว่ามันยกฐานะยกสถานะแฟนบอลที่เป็นอริกันเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็มาร่วมมือกันส่วนที่อยากจะฝากอีกอันนึงก็คือฝากบอกแฟนผมแล้วบอกใจเย็นๆเดี๋ยวพอเรื่องนี้มันผ่านไปผมยังเชื่อว่าฟุตบอลกลับมาเตะได้ในอีกสักประมาณ3เดือน4เดือนก็กลับมาเตะได้เดี๋ยวก็ได้แชมป์ไม่ต้องกลัวหรอกได้ชูถ้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้ชูถ้วยไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแต่มันอาจจะแบบกล่อยนิดนึงอะไรเขาอาจจะคอยนิดนึง